วันก่อนนี้คิดเอาไว้ว่านะฟังให้ดีนะครับมันเป็นหลักคิดวิธีคิดอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้มันมาจากใดๆนู่นนะมาจากใดๆนู่นนะนะจะได้เป็นน้ำเป็นเนื้อสักหน่อยนะวันหนึ่งไม่มีน้ำมีเนื้อให้กันเลยนะครับพยายามให้สังเกตดีๆนะฮะเส้น3เส้นที่ผมจะลากให้ดูเนี่ยมันคืออะไรกันปึ๊บปึ๊บออกไหนน้อโยมลุงปึ๊บอย่างนี้ก็แล้วกันออกไหนน้อลุงปึ๊บอย่างนี้พอได้แล้วนะเส้น3เส้นเส้นมหาบรรลือโลกนะให้ดูผมจะเรียกว่าเส้นปัญญานะครับให้ดูเส้นเส้นปัญญาถามในวงกว้างในถามมนุษย์โลกไปนี้ทั้งโลกทั้งใบเลยครับนะมนุษย์โลกแบบนี้มันมีเรื่องอะไรที่มันอยู่เกี่ยวข้องกันอยู่เวลานี้หนีไม่พ้นคำพูดต่อไปนี้คือการเมืองเศรษฐกิจและสังคมหนีไม่พ้น3คำนี้แน่นอนการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโอเคนะเอาล่ะถ้าเป็นการเมืองมันก็มีกลุ่มการเมืองอยู่เนี่ยกลุ่มการเมืองผมเอาไว้ยังไงไหมผมไม่อยากให้สีมันซ้อนกันไว้เพราะมันเสียความรู้สึกเอาการเมืองให้วงกลมหนึ่งวงซะหน่อยเห็นไหมเศรษฐกิจก็ให้วงกลมหนึ่งวงเหมือนกันสังคมก็ให้วงกลมหนึ่งวงเช่นเดียวกันทั้งสามสิ่งนี้มันแยกกันไม่ออกมันมีเส้นโคกันอยู่เนี่ยเส้นสีแดงเนี่ยมันโยงกันอยู่มันแยกไม่ออกนะครับนะเป็นกันทั้งโลกใบนี้ทีนี้การเมืองเนี่ยมันยังมีสิ่งที่อยู่เหนือกว่าการเมืองอีกเขาจะเรียกว่าการปกครองดูประหนึ่งว่าการปกครองต่ำกว่าการเมืองนะครับดูประหนึ่งว่าการปกครองมันจะมีอะไรจะมีฤทธิ์น้อยกว่าการเมืองจริงๆการปกครองจะมีฤทธิ์เหนือกว่าเพราะพอเวลาเหนือกว่าก็ใส่ให้มันอยู่บนซะการปกครองอ่านได้ไหมครับอ่านไม่ได้ก็สีใสๆหน่อยสิเอาสีให้มันจัดจ้านหน่อยการปกครองนี่ใส่สีดำแล้วสีดำสัญลักษณ์สีดำเนี่ยสัญลักษณ์รอวันตายโอเคไหม การปกครองสีดำเนี่ยเป็นกรอบอย่างนี้ก็แล้วกันมันจะอยู่เหนือตัวนี้อธิบายดินี่ครับการปกครองมันจะมาก่อนมีอยู่ก่อนการเมืองนะครับการปกครองมันจะมีอยู่ก่อนการเมืองวิธีคิดในเชิงประวัติศาสตร์ลุงไม่ยากนะเลยการปกครองมนุษย์อยู่ด้วยกันเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านเป็นตำบลเป็นครอบครัวแม้แต่คนสองคนอยู่ด้วยกันก็ถือว่าดูแลกันหรือว่าดูแลกันมันหมายความว่าปกป้องคุ้มครองคนสองคนอยู่ด้วยกันดูแลกันความหมายก็แปลว่าปกป้องกันคุ้มครองกันปกป้องคุ้มครองเพราะฉะนั้นคำว่าจะมีคำว่าปกป้องคุ้มครองปกป้องคุ้มครองเห็นไหมฮะกันแหละกันมันเป็นธรรมชาติมันใช่ไหมฮะดูแลกันปกป้องคุ้มครองกันแหละกันฝูงสัตว์ก็เช่นเดียวกันครับฝูงสัตว์ตัวใหญ่ต้องปกป้องคุ้มครองตัวเล็กนั้นลูก
หลานที่มันออกมานั่นตัวใหญ่ก็ปกป้องคุ้มครองเมื่อภัยมาถึงตัวฝูงสัตว์ก็เช่นเดียวกันนะครับจำหน่อยครับเรื่องนี้จำหน่อยไก่ก็เหมือนกันใครเคยเลี้ยงไก่แม่ไก่มันก็ดูแลลูกมันเนาะไก่ตัวไหนที่จะมาใกล้หรือจะมาทำอะไรแม่มันต้องหาทางปกป้องจิกบ้างโดนบ้างเป็นธรรมชาตินะการปกครองกันแหละกันมันเป็นธรรมชาติมาตั้งแต่ไหนไหนแล้วครับเริ่มแต่มีมนุษย์ด้วยนะมนุษย์ป่าก็เหมือนกันโอเคไหมมนุษย์ป่าก็ปกป้องคุ้มครองกันแหละกันเหมือนกันมนุษย์ป่าไม่นะมนุษย์ตั้งแต่ยุคสมัยหินสมัยเขาสมัยนี้ปกป้องคุ้มครองกันและกันหมดแหละเนี่ยเพราะว่ามนุษย์คือสัตว์ประเภทหนึ่งก็แล้วกันเนี่ยนะมันก็มีคำว่าปกป้องคุ้มครองให้กับกันและกันตัวใหญ่ตัวกวดก่อนก็ต้องปกป้องคุ้มครองตัวเกิดตามมาทีหลังมันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติงั้นการปกครองจึงมาก่อนนะครับถอยหลังไปอีกทีหนึ่งนู่นสุโขทัยได้ไหมครับอย่างเงี้ยถอยหลังไปหาเกินกว่าสุโขทัยอีกใช่ไหมครับมนุษย์ก่อนที่จะมาเป็นสุโขทัยมันมาตั้งไม่กี่รุ่นแล้วนะก่อนจะมาเป็นสุโขทัยนั่นแหละการปกครองใช่ไหมฮะพอมากๆเข้ามันก็มาจัดเป็นระบบระเบียบขึ้นมาก็เลยให้มีคำว่าการเมืองซะนี่งั้นการเมืองจึงเป็นเรื่องของทุกๆคนจะต้องรู้จะต้องเข้าใจติดตามการเมืองเป็นเรื่องของทุกๆคนนะโยมนะเดี๋ยวทำเป็นหัวเป็นนาตาไปไร่รู้จักลุงหอกเหยาหูไปนาตาไปได้ฟังไว้เถอะนะไม่ต้องไปลุ้นฟังแบบสบายๆนะการเมืองเนี่ยยังไงมันมีอยู่สองด้านอยู่มันจะข้ามแหละการเมืองเนี่ยสองด้านการเมืองเนี่ยยังไงมันออกสองด้านอยู่มันจะข้ามเนี่ยออกสองด้านอยู่มันจะข้ามแหละมันหนีสองข้างไม่หนีไม่พ้นให้ตายไงก็ไม่หนีไม่พ้นการเมืองเนี่ยการเมืองเนี่ยนี่คือการเมืองเนี่ยการเมืองฝั่งการเมืองการเมืองออกมาสองด้านมันก็มีค่าบวกค่าลบยังค่ำแหละมันไม่ลงรอยกันหรอกมันเป็นธรรมชาติของมันเข้าใจไหมครับทีนี้เศรษฐกิจมันมีผลเศรษฐกิจบทเพราะว่าฝั่งการเมืองเป็นฝั่งอำนาจเข้าใจยังอำนาจบริหารจัดการนี่นะครับเห็นไหมจำไม่หน่อยนึงพวกนี้การเมืองเป็นฝั่งอำนาจอำนาจใครๆก็อยากจะมีถ้ามีอำนาจมันจะเป็นลักษณะเหนือมนุษย์เหนือมนุษย์โดยศักยภาพมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมนุษย์เหนือมนุษย์ต้องเข้าใจให้ได้ฝั่งการเมืองฝั่งอำนาจอำนาจมันเป็นลักษณะมนุษย์เหนือมนุษย์ลุงถึงอยากจะมีหน้าที่สิทธิอำนาจไงสั่งสอนตั้งแต่เด็กกันไปให้มันรู้จักมันจะได้ใช้กันอย่างเป็นธรรมดาธรรมชาติกันหน้าที่สิทธิเสรีภาพและอำนาจหรือหน้าที่สิทธิอำนาจรวมทั้งเสรีภาพด้วยต้องประกอบกันนะโดยเนื้อแท้เราต้องหน้าที่สิทธิเสรีภาพและอำนาจจะต้องเข้าใจ4คำนี้ให้ได้มนุษย์ไม่เข้าใจ4คำอยู่ด้วยกันยากครับ ใช่ไหมฮะตีกันตลอดเวลาถ้าเข้าใจ4คำนี้ดีแล้วมันจะสามารถที่จะรู้ได้ว่าเรามีหน้าที่อะไรเรามีสิทธิ์อะไรเรามีอำนาจไหมหรือไม่มีเรามีเสรีภาพไหมล่ะอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากแล้วก็ฝั่งมีอำนาจมักจะกำจัดเสรีภาพของคนทั่วไปทำไม่ให้ใครมีเสรีภาพก็เลยปิดมือปิดปากปิดตาปิดหูปิดตาปิดจมูกว่าไปนู่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นเพราะคนที่ใช้อำนาจเนี่ยมันต้องมีเป็นคนที่เที่ยงธรรมมันถึงจะเจริญนะครับถ้าไม่มีความเที่ยงธรรมเนี่ยซวยทั้งปี
ยังไงก็อยู่ไม่ได้หรอกครับพวกมีอำนาจอยู่ไม่ได้หรอกครับต่อไปอยู่ไม่ได้บอกให้ทราบว่าจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าอาตาไม่กระตามที่ไม่ถูกต้องมันทำเสมอภาคแล้วจะอยู่ไม่ได้มันเป็นยุคของมันครับคนไหนที่รู้ตัวก่อนก็จะอยู่ได้กันแล้วยังไม่รู้ตัวก็อยู่ไม่ได้หรอกนะผมว่าตายอย่างเขียดเพราะมันมีอะไรอ่ะโดยธรรมชาติเนี่ยอย่างสมมติว่าท่านที่อยู่หน้าจอที่รบครับสมมติว่านะเอาง่ายๆเลยคอมมอนเซนส์เอาท่านก็ได้ท่านในชีวิตจริงความจริงเนี่ยมีไหมฮะคำว่ารักใครเกลียดใครมีไหมครับจะรักใครสักคนหนึ่งเกลียดใครสักคนหนึ่งหรือว่ามีแต่รักไม่เกลียดโอเคยอดเยี่ยมนะรักแล้วก็ไม่เกลียดรักหมดมันก็แปลว่าไม่เกลียดทั้งหมดนะครับใช่นะมีใจแบบนี้หรือเปล่าถ้ารักหมดทุกคนมันก็ไม่เกลียดมีไหมนะมารักคนหนึ่งแล้วมีคำว่าเกลียดฝักเดียตัวนี้สำคัญไอ้คำว่าเกลียดเราเกลียดคนเดียวก็มีคนอื่นเกลียดด้วยนี่ไหมครับหลายคนเกลียดด้วยแล้วคนที่เราเกลียดอ่ะดันมันมีอำนาจทีเนี้ยแล้วคนข้างบ้านเราก็เกลียดเหมือนกันเกลียดทุกวันทุกเมืองเกลียดหมดเลยแม้กระทั่งคนใกล้ชิดก็เกลียดเหมือนกันแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะมันมีอำนาจเอาล่ะฟังให้ดีลุงพูดเสมอว่ามนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้วันหนึ่งมีอำนาจสั่งการสั่งให้ทำอะไรก็ไม่รู้นะให้ยิงกันแล้วกันนะยิงเองก็ไม่เอามันเป็นหรือเปล่าไม่รู้ที่ว่าเอายิงเอาไม่สั่งยิงนี้เดี๋ยวก็สั่งยิงปลายกระบอกปืนเนี่ยมันจะหันกลับมาหาคนสั่งจำเลยครับคำนี้คนนั้นอ่ะคนที่เราสั่งนี่นะคำนี้ผมขออนุญาตให้บรรยากาศฟังให้ดีนะฮะอันนี้พูดถึงออกรบจริงๆสนามรบจริงๆนะสนามรบจริงๆเนี่ยผู้คุมหัวหน้าหมู่หัวหน้าหมวดหัวหน้ากองฟังกันดีนะครับหัวหน้าหมู่หนึ่งคนเนี่ยอยู่ใต้ข้ามชาอยู่เก้าคนรวมแล้วมันสิบหนึ่งหมู่ก็คือสิบคนฟังดีนะครับตรงนี้อันสำคัญมาหนึ่งหมู่ไปไม่มีหัวหน้าหนึ่งคนนี่เขามีอำนาจสั่งการล่ะอ้าวล่ะสมมติว่าสั่งลูกน้องมีอยู่เก้าคนลุยแต่มันสั่งยุ้งหลังนู่นนะนึกออกไหมครับมันสั่งยุ้งหลังสั่งให้กูลุยเลยลุยเข้าไปหนึ่งคนก็ตายสองคนก็ตายเฮ้ยไม่ไหวเว้ยแล้วมันมีแต่สั่งอย่างเดียวดีว่าเท่านั้นแหละครับปลายกระบอกปืนคนนั้นจะย้อนกลับไปยังคนสั่งรู้ไหมว่าออกสนามรบจริงๆเนี่ยให้รู้ไว้หัวหน้าเนี่ยกลัวลูกน้องจะตายเลยกลัวมากนะให้รู้ไว้กลัวมากๆเลยเพราะอะไรเพราะมันจำหน่ายง่ายเข้าใจยังครับจำหน่ายง่ายรู้จักเขามาจำหน่ายไหมเนี่ยนะใส่เข้าไปตายกลางสนามนั่นนะครับจำหน่ายว่าฝ่ายศัตรูอยู่ลุยจบเห็นไหมจำหน่ายง่ายจะตายไปเพราะฉะนั้นเวลาออกสนามจริงๆเนี่ยหัวหน้าเนี่ยกลัวที่สุดคือลูกน้องศัตรูไม่กลัวแล้วครับไม่รู้ว่าแต่กลัวลูกน้องจำไว้ด้วยครับนี่ภาษาลุงนะเพราะฉะนั้นมัวแต่สั่งแล้ววางใจลูกน้องเล่นงานกลับคืนนะลุงเราจะบอกว่าให้ระวังแล้วคุณโยจบไหมครับปัญญานะเนี่ยหมอฤาษีแดงคือเส้นปัญญาเนี่ยเห็นไหมยังพอเวลา
ทะแยงมาให้ฝั่งอำนาจฝั่งการเมืองเนี่ยกรุณาพิจารณาหน่อยก็แล้วกันนะ เดี๋ยวมันโดนย้อนสอนนะเพ่นะเอาละครับนะนั่นคือส่วนของการเมืองส่วนการปกครองนี่มันมาแล้วนะครับมันหนีไม่พ้นแยกไม่ออกนะการเมืองกับปกครองมันแยกกันไม่ออกโอเคนะพอไหวไหมครับแต่โดยพลังโดยอะไรโดยอำนาจจริงๆก็คือเรื่องของการเมืองเพราะมีกฎหมายรองรับรองในเรื่องของการบริหารจัดการการเมืองมีอำนาจนะครับส่วนปกครองมันก็ไม่รูปแบบก่อนๆนู้นอีกแล้วนะครับจะมาเอาล่ะมันมีผลอะไรทางด้านเศรษฐกิจที่นี่ครับเรื่องเศรษฐกิจเขียนถูกผมรู้นะลุงไม่เคยเขียนถูกทีนะเพราะนั้นเขียนในเศรษฐกิจใครเขียนออกถูกบ้างเนี่ยบอกหน่อยนะเขียนไหมบอกเศรษฐกิจจริงๆนะสองตัวเนี่ยมันโหสับหลียากจริงๆเศรษฐกิจเศรษฐกิจสองบริษัทก่อนหรือเปล่าเงี้ยป่ะเศรษฐะเงี้ยป่ะท้อทานเอาใครบอกมาแล้วพิมพ์มาช่วยลุงหน่อยโอ้ยช่วยลุงหน่อยช่วยลุงหน่อยไม่ได้เด้อซอยแน่เศรษฐกิจคือมันสั่งอำนาจเลยถ้าหากว่าจะสั่งอะไรเศรษฐกิจเนี่ยนะจะให้ขายสินค้าออกนอกประเทศเข้าหรือออกเนี่ยมันได้หมดจะสั่งอะไรเข้ามาอะไรต่างๆอำนาจฝั่งนั้นมันทำได้หรือคือมันฝั่งอำนาจเนี่ยอำนาจไปทั้งหมดมันมาทางสังคมด้วยมาฝั่งสังคมคือเรื่องของการปกครองเนี่ยมาฝั่งสังคมคือเรื่องของการปกครองเนี่ยปกครองเนี่ยมันมาฝั่งปกครองใครล่ะหมู่บ้านตำบลแล้วครับเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นฝั่งนี้มันคือฝั่งสังคมถ้าแยกมาให้ออกแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เองฝั่งสังคมนี่ฝั่งเศรษฐกิจทั้งหมดคือมนุษย์ทั้งนั้นแหละที่ว่าเนี่ยเห็นไหมทั้งหมดนี่คือมาลงเอยที่มนุษย์ทั้งหมดนั่นเองเพราะฉะนั้นพอเวลามาเข้าใจเรื่องของมนุษย์มันจะไปได้หมดครับมนุษย์ทั้งหมดนี่คือเรื่องราวของมนุษย์ที่เห็นไหมทั้งหมดนี่คือเรื่องราวของมนุษย์ยอมรับไหมครับว่าผู้ปกครองนักปกครองคือมนุษย์นักการเมืองคือมนุษย์โอเคไหมครับนักเศรษฐศาสตร์คือมนุษย์คือนักสังคมทุกคนเป็นมนุษย์หมดก็คือเรื่องราวมนุษย์มนุษย์แยกตัวนี้ให้ออกซะมันก็จะง่ายขึ้นชีวิตเป็นจริงเนี่ยทีนี้มนุษย์มันต้องมีอะไรบ้างกันเนี่ยมนุษย์เนาะเรื่องราวมนุษย์มีอะไรบ้างมนุษย์นะ1อาชีพมนุษย์ไม่มีอาชีพยุ่งนะพี่การงานการอาชีพเนี่ยครับหรือใครจะว่าไงอ่ะเถียงลุงไหมเนี่ยลุงที่อยากจะให้มีพรบส่งเสริมอาชีพคือตรงนี้เองครับมันจะได้จัดสรรได้บรรทุกนั่นก็เป๋งเนี่ยนักการเมืองก็เป็นอาชีพอย่าไปใช้คำว่าเล่นการเมืองอาชีพนักการเมืองไปเลยเป็นทั้งโคตรก็เป็นไปเถอะโอเคไหมครับออกแบบดีๆเดี๋ยวสบายเลยมันนี่จะออกแบบให้จริงไม่ต้องซื้อเสียงสักบาทเดียวไม่ต้องขายเสียงสักแอะเดียวด้วยไม่เป็นยังไงมันนี่จะออกแบบให้เขียนไม่เกิน3ประโยคจริงๆไม่ต้องซื้อสิทธิ์ขายเสียงนี่นะครับไม่เกิน3ประโยค3มาตราที่ว่านี่จริงน่าจะตายไปคิดไม่ได้ยังไงกันโอ้1ต้องมีอาชีพเพราะฉะนั้นต้องมีอาชีพขายผลิตผักอาชีพผลิตผักผักก็เป็นอาหารใช่มั้ยล่ะอาชีพขายผักให้มันชัดๆไปเลยนะคน2คนก็จะติดต่อสัมพันธ์กันนะ
นะผู้ผลิตนะผักผักอะไรทีเดียวผู้ซื้อผักเห็นไหมซื้อไปทำอะไรไปขายใช่ไหมก็ไปขายต่อใช่ไหมฮะมันต้องมีพ.ร.บ.ส่งเสริมอาชีพนักปกครองคือราชการเนี่ยนักปกครองเนี่ยฝั่งราชการเนี่ยครับนักปกครองเนี่ยครับกับฝั่งข้าราชการทุกกระทรวงนั่นแหละครับโอเคไหมครับต้องส่งเสริมเสนอตัวที่จะขอประกอบอาชีพอะไรนะฝั่งการปกครองเนี่ยต้องส่งเสริมหมดทุกเรื่องไม่ใช่เขียนข้อห้ามแม่งหมดทุกเรื่องงงไหมเนี่ยบ้านเมืองไม่ไปถึงไหนกันไม่จะเรื่องเนื้อเพราะว่าฝ่ายปกครองเนี่ยเขียนกฎกติกาห้ามแม่งทุกเรื่องห้ามแม่งทุกเรื่องไม่ให้มนุษย์ประกอบอาชีพงงไหมเนี่ยงงวะเนี่ยมันถึงไปต่อไม่ได้มนุษย์ไม่มีอาชีพมันจะฆ่ากันตายรู้เปล่าเนี่ยนะยังไม่รู้สึกรู้สายเลยเนี่ยจะให้กินอะไรทีเนี่ยไม่มีอาชีพนะราชการไม่มีต้องส่งเสริมเลยมันต้องมีมาตราหนึ่งในการทุกกระทรวงเขียนใส่กระบาลมันไว้เลยว่ามึงต้องส่งเสริมอาชีพมนุษย์ใครก็จะมาขอประกอบอาชีพต้องหาวิธีให้เขาได้มีไลเซนส์มีทะเบียนมีอะไรขายอะไรขายเหล้าขายเบียร์ขายอะไรก็เห็นไหมเห็นหรือยังไม่ใช่มีตั้งเงื่อนไขกันมากมายกายกองไม่ใช่ทำหาอะไรได้กันนักกระหนามทำไม่ได้ใช่ป่ะคำว่าอาชีพเนี่ยทีนี้พอเรามีอาชีพต้องรับผิดชอบอาชีพทีนี้ครับเข้าใจยังรับผิดอย่างเดียวรับชอบอย่างเดียวมันไม่ใช่รับชอบอย่างเดียวมันมีอาชีพหนึ่งในบ้านในเมืองเนี่ยมันรับชอบอย่างเดียวไม่เคยยอมรับผิดเลยมันจะไปต่อได้ไหมเนี่ยอาชีพไหนก็เหมือนกันนะครับมันต้องรับผิดแล้วก็รับชอบใช่ป่ะอาชีพทนายอาชีพทนายจะรับเป็นทนายจำเลยหรือเป็นโจทย์อะทีนี้ไม่รู้อะดื้อเงี้ยใช่ไหมต้องรับผิดชอบในอาชีพถ้ารับแล้วต้องรับผิดชอบเขามันต้องมืออาชีพมันต้องรู้สิครับตั้งแต่เริ่มจบเป็นยังไงเรื่องราวเป็นยังไงถ้าจะรับเห็นไหมครับคิดค่าตัวแต่ก็คิดไปสิครับแต่ถ้าไม่ได้ตามข้อตกลงแล้วก็ต้องคืนเขาหน้าเงินนั่นน่ะต้องคืนเขาหน้างั้นจะเรียกว่ามืออาชีพได้ยังไงล่ะนะนะนายแพทย์นางแพทย์นางสายแพทย์ก็เหมือนกันนั่นแหละทีนี้เอาเห็นไหมลงหนักแล้วงานนี้เอาใช่ไหมเขาว่าอาชีพเนี่ยไม่งั้นก็คนนั้นก็แย่สิครับนี่ยกตัวอย่างแค่ตรงนี้ก็พอแล้วอาชีพครูสอนหนังสือทีนี้เด็กอ่านหนังสือไม่ออกเอาไว้ทำหาอะไรวะนั่นเห็นไหมใช่ป่ะ เด็กเขียนหนังสือไม่เป็นทุกวันเนี่ยนี่เหรอครูเนี่ยมาไปนู่นเนี่ยมาลุง ไม่ถูกใช่ไหมเห็นไหมครับนี่คือต้องเน้นหนักอาชีพทีนี้พยายามให้ค่าตอบแทนอาชีพเนี่ยให้มันไปกันได้ทีนี้ครับก็ออกแบบอาชีพไหนยังไงล่ะครับมันต้องมันจะมีอะไรกันนะมีกินกับอยู่นี่เป็นหลักอ่ะมันจะกินเท่าไหร่อยากจะรู้นะไอ้การกินเนี่ยกินเท่าไหร่จะรู้นะไอ้เรื่องกินเนี่ยเรื่องใหญ่ที่สุดวันนี้ก็คือเรื่องกินกับนอนขอมีที่นอนน้อยเวลาตกยามพักผ่อนหลับนอนไม่มีที่นอนมาเอื้อนะพี่นะไม่ใช่หมูหมากาไก่นะที่นอนก็ขอความปลอดภัยหน่อยก็แค่นั้นเองใช่ไหมครับมีแค่นี้เองออกแบบกินกับนอนให้ได้ใช่ไหมครับใช่นะแน่นอนว่าต้องมีงานที่ว่าเนี่ยต้องทำงานเหมือนที่จะมีกินเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นมากจะต้องมีอาชีพส่งเสริมอาชีพกับมนุษย์เราเนี่ย
นะแต่มันต้องรับผิดรับชอบเรื่องของอาชีพตัวเองด้วยนะครับประเภทไม่ได้รับผิดชอบนี่เยอะแยะมากเลยครับก่อสร้างเนี่ยเยอะมากเลยครับนี่หน่อยก็หนีงานหนีการเหล่านี้เป็นต้นไม่ถูกนะพี่เอ๋ยใช่ไหมเออคนที่เป็นช่างต้องคิดให้เรียบร้อยสิครับว่าเออค่าของค่าอะไรต่างมันถึงจะมันนี่ไปต่อได้นี่พูดถึงอาชีพขออนุญาตนินทาขออนุญาตนะแขกอบังแขกส่งหนังสือพิมพ์ไอ้ผมนึงมันโคตรใจดีลุงงอเนี่ยโคตรใจดีชิบหายเลยจริงๆฟังให้ดีนะฮะพูดแล้วก็เหมือนกับมานินทานะครับแรกๆก็รับมาวันนี้โทรศัพท์ไปหาต้นทางผมเลิกจำหน่ายหนังสือพิมพ์แล้วใช่ไหมเออแล้วแขมันก็มาส่งทุกวันทุกวันนะครับก็มาจากไหนไปรับที่อื่นมาขายไอ้ร้านที่ไปติดต่อครั้งแรกนั่นแหละครับว่าให้มาส่งหนังสือมาที่นี่ทุกวันนะ2ฉบับโอ้ยเป็นเวลาหลายปี5ปี6ปีแล้วนะแล้วพอเวลาเขาหยุดกิจการเขาก็ไม่บอกเราไอ้ร้านนั่นแหละครับไม่บอกเราคนที่มันส่งมันก็ส่งประจำส่งประจำอยู่ฟังให้ดีตรงนี้สำคัญวันหนึ่งแขกที่ว่าเนี่ยประมาณสัก3เดือนมาแล้วเนี่ยนะ3เดือนมาแล้วนะครับวันหนึ่งมันก็ทำของมันดีมาตลอดนะครับไอ้เรื่องเนี้ย ไอ้เรื่องมันเอาเล็กเอาน้อยจริงๆนะผมไม่เคยพูดละเอานะเรื่องนั้นมันต้องพูดถึงประมาณ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยขอเบิกตังค์ไปก่อนล่วงหน้านะครับเดือนละ600บาทรับ2ฉบับเดือน600 2ฉบับ600ทุกเดือน620ไปซ้ำไปนะครับโอเคนะฟังให้ดีตรงนี้เบิกล่วงหน้าไป2เดือนเดือนที่1บอกว่าไปซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ถูกตำรวจจับไม่มีค่าปรับมาก็มาขอเอาไปก่อนไปล่วงหน้านะให้ไป2เดือนเดี๋ยวนี้ไม่มาส่งเลยนี่แหละมืออาชีพเป็นไงลักษณะเป็นอย่างเงี้ยครับไอ้ขี้เกียจไม่หยุมหยิมเนี่ยใช่ไหมไอ้เราเป็นประโคตรประเภทไม่หยุมหยิมใช่ไหมแน่ลักษณะเงี้ยไม่อยากจะมาคิดมันมากมายกายกองจบคือจบที่ไหนได้พวกหาความซื่อสัตย์ไม่มีเลยนะครับอย่างเงี้ยลักษณะเงี้ยคืออาชีพอาชีพเราก็ใส่เข้าไปเธอใช่ไหมครับต้องรับผิดชอบกันก็แค่นั้นเองนะครับไม่รับผิดชอบมันไม่ได้นะครับนักการเมืองมีความรับผิดชอบเรื่องอะไรทีนี้ครับรับผิดรับชอบเรื่องอะไรนักการเมืองไม่มีไม่ได้ขึ้นชื่อว่าอาชีพมันไม่ได้ใช่ไหมครับนะการค้าการขายเมืองนะขายสินค้าเมืองต้องรับผิดรับชอบต้องมีคำว่าการันตีสินค้าที่มันออกมามันต้องเป็นอย่างนั้นมันถึงจะไปกันได้โครงสร้างมนุษย์นะครับไม่งั้นกับปลาใหญ่กินปลาเล็กอยู่ร่ำไปมันเป็นมากี่ร้อยปีแล้วที่ว่านะครับใช่ไหมฮะนี่นะบ้านเมืองมันจะพัฒนากันใหม่มันจะมารูปแบบที่ผมพยายามจะเล่าให้ฟังตรงนี้แหละครับโครงสร้างเหล่านี้นะการปกครองเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างพี่อย่างน้องเนี่ยต้องทำใจนี้ให้ได้นะครับไม่ใช่เจ้านายมาอัดเริ่มไม่ได้แล้วครับก็ว่าเจ้านายเนี่ยใครก็ตามที่มีความรู้สึกว่ากูเป็นนายมึงนะสวยทีนี้ครับระวังเจอของแหลมสวนกลับทีนี้ครับไม่ได้มันยุคมันไปอย่างนี้ฝากกันไว้กรุณาขอบครับน้องไว้กรุณาคิดโปรดพิจารณาให้ดีๆเอาไว้นะครับว่ามนุษย์มันต้องมีอาชีพอย่างหนึ่งก็อยากจะให้มีจังอ่ะพรบส่งเสริมอาชีพนะแล้วก็พรบส่งเสริมความสามารถพิเศษของมนุษย์นะครับแล้วก็ตั้งกระทรวงใหม่หนึ่งมากระทรวงตรวจสอบนะครับนะเป็นกระทรวงหนึ่งออกมาต่างหากเลยกระทรวงตรวจสอบแค่นี้บ้านเมืองไปได้นะไม่เกิน15ปีที่ว่านะ
จะไปอย่างสวยหรูเลยครับตามความคิดของลุงหอกนะฮะถ้าไม่มีก็ลุงก็ยอมนะครับจนด้วยกล้าวนะครับตัวใครตัวมันอะไรแบบนี้ใช่ไหมลุงไม่ยากนะนี่เมื่อกี้กันยังพูดอยู่แล้วว่าจะไปสลายอะไรนะเฮอริเคนป้องกันเฮอริเคนกับไต้ฝุ่นอยู่แล้วทำนองนี้นะครับนะโอเคนะจบเนาะเอาละเราสู่กันฟังแค่นี้ก็น่าจะพอก็ถือว่าเป็นเนื้อหาสาระสักหน่อยนึงเขียนโอ้ลืมต้องเซ็นชื่อสินี่วันนี้มันเท่าไหร่30ใช่ไหมตอคอหมก3จบแค่นี้ก็พอแล้วลุงใส่เรียบร้อยต่อไปมันจะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์นะมันขลังนะให้รู้เนี่ยภาษาลุงเนี่ยขลังนะให้รู้วันนี้เห็นหรือยังนะนี่เป็นต้นนะครับขลังนะ